สวัสดีครัพบบกันทุกวันศุกร์นะคะอาจารย์ตุ้ยจุธามาศมณีฤทธิ์นะคะวันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะค่ะเป็นน้องที่เป็นนักศึกษาจากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดโสมนัสวรวิหารนะคะอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นค่ะที่นั่นเป็นตลาดนัดวิชานะคะใครอยากเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์เรียนเชิญได้เลยค่ะนี่หนึ่งในจำนวนนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ตุ้ยนะคะค่ะวันนี้ขอให้แนะนำตัวเองค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อออาร์มเฟโอนะครับค่ะโอเคเอาเป็นนามปากกาค่ะที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับค่ะเขียนหนังสือด้วยใช่ครับค่ะเขียนหนังสือด้วยใช้นามปากกาว่าอาร์มเฟโอนะคะก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะโหราเวทใช่ไหมคะโหรามหาเวทครับเป็นนิตยสารค่ะค่ะเป็นนิตยสารโหรามหาเวทใครที่อ่านโหรามหาเวทก็อาจจะเคยเห็นนามปากกานี้อาร์มเฟโอเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะก็มี2คอลัมน์นะครับเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับไพ่ยิปซีนะครับแล้วก็คอลัมน์นึงเป็นตัวเลขครับเรื่องของตัวเลขเรื่องเลขศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ยิปซีด้วยแน่นอนค่ะท่านผู้ชมวันนี้ใครที่อยากจะถามความรู้เกี่ยวกับดวงชะตาเกี่ยวกับเลขศาสตร์เกี่ยวกับไพ่ยิปซีเดี๋ยวคุยกันได้นะคะเดี๋ยวอาร์มเฟโอรออาจารย์แป๊บนึงอาจารย์เตรียมเรื่องราวที่เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์มานะคะสำหรับเซนต์วาเลนไทน์ก็คงจะมีหลายคนที่พูดเรื่องนี้แล้วแต่อาจารย์คิดถึงวันมาฆบูชาก่อนนะคะวันเสาร์วันพรุ่งนี้ไปไหว้พระที่ไหนไปทำบุญที่ไหนดีนะคะจะให้ดีก็วัดใกล้บ้านดีที่สุดนะคะค่ะหรือคนใกล้ตัวก่อนนะคะคนในบ้านกินอิ่มหรือยังนะคะค่ะเราก็จะดูว่าคนในบ้านกินอิ่มหรือยังเราดูแลเขาหรือยังนะคะแล้วก็ค่อยออกไปวัดนะคะบางคนก็จะวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์จะหยุดหลายวันอย่างเงี้ยจะไปวัดต่างจังหวัดไกลๆนะคะ1วัดมีชื่อเสียง2วัดป่า3วัดที่คนไม่ค่อยไปทำบุญนะคะอาจารย์ก็จะเลือกเฟ้นแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะก็จะทำบุญวัดใกล้บ้านนะคะก็ใช้เวลาน้อยๆแล้วก็ได้บารมีบุญด้วยเหมือนกันนะคะอยู่ที่ใจเราเนาะค่ะโอเคอาจารย์จะพูดถึงวันมาฆบูชาไม่ว่าเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน3นะคะเป็นนักเรียนก็จะท่องแบบนี้อาเฟลเคยท่องมั้ยคะวิ6มา3อา8ใช่ครับหาวิสาขบูชาเดือน6นะคะมาฆบูชาเดือน3นะคะอาสาฬหบูชาเดือน8ค่ะโอเคค่ะเราก็จะท่องวิ6มา3อา8มาฆบูชานี่จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะแต่ปีนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ที่11เดือนกุมภาพันธ์นะคะวันมาฆคำว่ามาฆแปลว่า3นะคะถ้าเราแต่ละปีเนี่ยก็ถ้าปีไหนมีเดือนอธิกมาสก็คือปีนั้นมีเดือน8 2หนนะคะเราก็จะเป็นวันมาฆบูชาเดือน4นะคะไม่เดือน3นะคะจะเป็นขึ้น15ค่ำเดือน4เป็นวันมาฆบูชานะคะเป็นวันที่พระพุทธองค์นะคะแสดงโอวาทปาติโมกนะคะเมื่อแสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำดีละชั่วทำใจให้บริสุทธิ์3ข้อแค่นี้นะคะก็ฟังดูไม่ยากเนาะแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำใช่ไหมคะทำดีทุกนาทีทำดีทุกวันเป็นคนดีตลอดเวลานะคะค่ะอันนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทำให้เราปฏิบัติได้ง่ายนะคะละเว้นสิ่งที่ชั่วแล้วรู้ละอะไรมันชั่วนะคะดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ค่ะทีนี้เราก็ละเว้นสิ่งที่ชั่วทำใจให้บริสุทธิ์นะคะโอวาทปาติโมกข์เนี่ยที่ท่านเทศนาสั่งสอนนะคะวันนั้นเป็นวันแปลกนะคะวันแปลกก็คือเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำนะคะเดือน3แล้วก็เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้ส่งไลน์นะคะไม่มีครับยังไม่มีใช้โทรจิตนะคะค่ะมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะที่วัดเวรุวันนะคะราชคฤห์แคว้นมคธนะคะพระสงฆ์เหล่านั้นนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสงฆ์ที่ได้อภิญญา6กันทั้งนั้นนะคะสงฆ์ทั้งหมดนะคะอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าโดยตรงด้วยนะคะเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาค่ะบังเอิญ4อย่างเพราะฉะนั้นการบังเอิญ4อย่างเราเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนะคะพระพุทธเจ้าก็มีวันนี้เป็นวันพิเศษ1วันนะคะแล้วก็แสดงธรรมอย่างไม่ยากนะคะแต่เอาปฏิบัติแล้วก็ไม่ยากด้วยเหมือนกันนะคะท่องไว้ตลอดเวลาเป็นคนดีไม่ทำชั่วนะคะเป็นคนดีไม่ทำชั่วนะคะก็คือทำดีละชั่วนะคะทำใจให้บริสุทธิ์ค่ะ
โอ้แต่ประเทศไทยเราเนี่ยศาสนาพราหมณ์เข้ามาปนอยู่ด้วยใช่ไหมคะน้องอาเฟลเคยได้ยินเกี่ยวกับพระพรหมเกี่ยวกับพระวิษณุเกี่ยวกับพระศิวะคุ้นหูอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเพราะว่าเราคนไทยคนพุทธนะคะคนพุทธเราก็จะศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ศรัทธาในพราหมณ์ด้วยเหมือนกันนะคะศรัทธาทั้งสองศาสนาควบคู่กันไปนะคะแน่นอนค่ะวันวาเลนไทน์นะคะนอกจากนึกถึงเซนต์วาเลนไทน์ในศาสนาคริสต์แล้วเราก็จะนึกถึงพระตรีมูรตินะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคนก็จะไปไหว้พระตรีมูรติที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะตรงนั้นก็มีอดีตมีประวัตินะคะถึงแม้จะสงครามโลกจะระเบิดลงอะไรก็ไม่ระเบิดนะคะก็เชื่อว่าตรงนั้นเป็นที่ประทับของพระตรีมูรตินะคะเขาก็เลยสร้างพระตรีมูรติไว้ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะพระตรีมูรติคำว่าตรีแปลว่าสามมูรติก็แปลว่ารูปแบบรูปร่างนะคะ3ในศาสนาสันสกฤตนี่ตรีก็คือ3ภาษาสันสกฤตนะคะแต่ในศาสนาฮินดูเนี่ย3ก็คือพระเจ้าสูงสุด3พระองค์นะคะพระองค์ที่1ก็คือพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกนะคะพระวิษณุเป็นผู้ปกป้องรักษาพระศิวะเป็นผู้ทำลายความชั่วนะคะฟังว่าเป็นผู้ทำลายก็ไม่ดีมั้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นนักรบเป็นอะไรได้ป่ะคือผู้ทำลายความเชื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กวนน้ำอมฤตที่จะไปล้างผ่านโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาทำพระศิวะก็เสียสละพระองค์เองนะคะดื่มน้ำอมฤตที่ทำให้คนอื่นจะต้องเดือดร้อนนะคะท่านก็เลยพระสอเป็นสีดำนะคะบางคนเขาก็บอกว่ารักแท้ต้องเป็นสีดำนะคะสามารถกลืนสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปได้โอ้อาเฟลเคยได้ยินไหมว่ารักแท้เป็นไอศกรีมอะเป็นยังไงครับอาจารย์เนาะรักแท้อาจารย์ตุ้ยเปรียบเหมือนไอศกรีมนะคะไอศกรีมนี่ก็คือเวลาเราทำไอศกรีมเนี่ยอาเฟลรู้ไหมว่าเราใช้น้ำแข็งน้ำตาลนมนะคะท่านถ้ากับไอศกรีมช็อกโกแลตก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปอีกหรือไอศกรีมชาก็ใส่ชาลงไปอีกเราก็ผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาตักใส่ปากนี่แยกแยะออกไหมอันนี้คือน้ำตาลอันนี้คือช็อกโกแลตแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นความรักนะคะก็คือความอร่อยเหมือนกันผู้ชายผู้หญิง2คนมาอยู่ด้วยกันก็ควรจะกลมกลืนกันเหมือนไอศกรีมนะคะไม่ควรจะแยกว่าเธอเป็นน้ำตาลฉันเป็นน้ำแข็งเธอได้ดีเพราะฉันนะอร่อยเพราะว่าน้ำแข็งของฉันหรือน้ำตาลของฉันอะไรเพราะฉะนั้นความรักก็เปรียบเหมือนไอศกรีมเหมือนกันเดี๋ยวเราไปทานไอศกรีมถ้าเรามีความรักหวานจริงๆทั้งครั้งที่ไม่มีแฟนค่ะโอเคนะคะทีนี้เราก็ได้รับรู้ความรักนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในสังคมปัจจุบันนะคะหรืออาจารย์เรียนเอกคณิตมานะคะเวลาเรียนคณิตศาสตร์เขาก็บอกว่าพวกนักคณิตศาสตร์ก็จะบอกว่าความรักเหมือนวงกลมนะคะวงกลมนี้คืออะไรวงกลมคือจุดหลายๆจุดที่มาเรียงรวมกันวงกลมไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดเวลารักจริงๆแล้วมันไม่เปิดปฏิทินวันที่2เดือนพฤษภาปี2000เท่านั้นเท่านี้นะคะเกิดเจอใครสักคนปิ้งแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นกี่โมงกี่ยามมันไม่ใช่ความรักไม่มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดบางทีเราบอกเราเลิกกันแล้วพอละไม่เอาละแต่จริงๆแล้วใจลึกๆเลิกก็ยังมันก็ยังไม่เลิกเนาะมันยังไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นความรักของพวกเรียนคริสต์ศาสตร์เราก็จะเรียกว่าความรักเปรียบเหมือนวงกลมก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับความรักอาจารย์ถามอาเฟลบ้างได้ไหมว่าคนเกิดในแต่ละวันความรักจะมีสภาวะเป็นอย่างไรในรอบ3เดือนนะคะท่านผู้ชมดูนะคะจากนี้ไปข้างหน้า3เดือนคนวันจันทร์เป็นยังไงคนวันอังคารเป็นยังไงอาจารย์ถามอาเฟลว่าสภาวะชีวิตความรักของคนที่เกิดในแต่ละวันในรอบ3เดือนนี้มีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ขอเริ่มที่วันอาทิตย์จะเจอสภาวะอะไรบ้างนะคะค่ะขอคนวันอาทิตย์สนใจมานะคะเดี๋ยวน้องอาเฟลเสียงทายให้ค่ะคนวันอาทิตย์เป็นไงคะวันอาทิตย์ใต้ไพ่เอ็มเพอเรอร์นะครับค่ะก็เป็นเรียกว่าความรักนั้นมากับหน้าที่ความรับผิดชอบและการปกป้องดูแลค่ะครับนั่นหมายความว่าการที่แบบจะมีคนเข้ามาเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะพิจารณาจากหน้าที่การงาน uh-huh. ความรับผิดชอบของเขา oh. ก็คือดูตามความเหมาะสมก็จะดูว่าคนคนนี้ไปกันได้ไหมใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่คุณหมอ เป็นแพทย์ใหญ่แล้วก็ไปได้กับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะดูคู่ที่เหมือนว่ามาส่งเสริมเราค่ะสมมุติว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ก็ได้กับญาติพี่น้องทำขายอาหารนะคะเราก็ต้องการพึ่งมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของอย่างนั้นโอเคใช่ไหมคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบสูงเป็นคนที่สูงอย่างเดียวใช่ครับเป็นคนที่แบบว่าดูแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วมีความเหมาะสมช่วยเหลือเกื้อกูลกันอ๋อค่ะใช่ครับเป็นอย่างนั้น
อาจารย์เห็นมีหนวดอย่างนี้ได้แฟนแก่ด้วยหรือเปล่าก็ใช่ครับถ้าเป็นผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะได้คบกับคนที่อายุมากกว่าหลายๆปีเลยครับค่ะแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็ได้แฟนแก่เหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะได้สาวแก่ได้เป็นแฟนนะคะค่ะแล้วก็รักกันที่นะคะรักกันที่หน้าที่การงานรักกันที่ความเหมาะสมใช่ครับถูกต้องไหมคะค่ะคนที่มีคู่แล้วก็เรียกว่าความรักหนักแน่นเพราะว่านั่งอยู่บนบัลลังก์แบบนี้ครับไม่สั่นคลอนวาเลนไทน์นี้ไปกินข้าวอย่างมีความสุขใช่ครับผมค่ะความรักหนักแน่นต่อมานะคะอาจารย์ขอเป็นคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์ในรอบ3เดือนนี้ความรักของคนวันจันทร์เป็นอย่างไรคะโอ้โหคนวันจันทร์ได้ไพ่เดอะเวิลด์นะครับเดอะเวิลด์เนี่ยเป็นไพ่โลกมนุษย์เขาเรียกว่าโลกอันอุดมสมบูรณ์ค่ะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็ถ้ายังไม่มีคู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้คบนิดนึงค่ะได้พบคนที่ถูกอกถูกใจเพราะว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสุขเรียกว่ามีความรักเข้ามาก็มีความสุขอบอุ่นได้รับการปกป้องดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันดีจังเลยมีสิทธิ์ได้พบผู้ปลุกใจใช่ครับคนวันจันทร์นี้จะปกติเป็นคนจิตใจอ่อนไหวอยู่แล้วนะคะค่ะได้แฟนถูกใจก็จะน่ารักและมีความสุขนะคะค่ะอาจารย์ขอคนวันอังคารในรอบ3เดือนนี้นะคะความรักของคนวันอังคารเป็นอย่างไรคะโอ้โหคนวันอังคารเนี่ยนะครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าเดธโอ้โอ้หลายๆคนจะกลัวนะครับเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ย uh-huh. เพราะว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวยมทูตแต่ทีนี้เนี่ยเรามองถึงเรื่องในด้านดีบ้างไพ่เดธเนี่ยเขาเรียกว่ารักทางไกลรักต่างถิ่นต่างแดนหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่ได้พบคนที่มาจากที่ไกลๆไม่ใช่เลิกรักไม่ใช่ครับค่ะเรามองในด้านดีก่อนนะครับเขาเรียกว่าคนที่มาจากที่ไกลๆเช่นได้แฟนต่างชาติได้แฟนต่างชาติบางทียังไม่ต้องต่างชาติเลยค่ะเราเข้าตำราแบบต่างถิ่นต่างแดนหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลืออ๋อประมาณนั้นบ้านพี่อยู่กาฬสินธุ์ส่วนยุพินอยู่สมุทรสาครใช่ครับอันนี้ก็เรียกว่าถ้าได้คู่ที่แบบต่างถิ่นต่างแดนอยู่ที่ไกลๆหรือทำงานกับคนที่ก็ถือว่าถูกชะโลมีความสุขใช่หรืออย่างนึงก็คือรักที่เรียกว่าคู่มิที่มีตำหนิไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบร่างกายที่คนพิการนะครับแต่หมายความว่าเขาอาจจะมีคู่มาแล้วมีคู่มาแล้วผ่านการมีชีวิตคู่อกหักผิดหวังเลิกราหย่าร้างกันมาอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าคนเหงาเจอคนเหงาก็สปาร์กกันแบบนั้นเนาะเป็นแบบนั้นได้แล้ววันพุธล่ะคะวันพุธอาจารย์อยากจะรวมทั้งพุธอ๋อเป็นวันอังคารก่อนนะครับอ๋อคนวันอังคารใช่ไหมวันอังคารอ๋อใช่ครับขอโทษครับโอเคเป็นวันพุธนะครับวันพุธนะคะพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะวันพุธเสียงทายไพ่ใครวันพุธไหนเอ่ยค่ะส่งใจวันพุธได้ไพ่เนี่ยชาร์ลอตค่ะอาจารย์ก็เรียกว่าไพ่อัศวินนักรบอย่างนี้เรียกว่ารักเร่งด่วนครับคนวันพุธเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบคู่แบบรวดเร็วเลยภายใน3เดือนนี้เขาเรียกว่ามาแบบอัศวินเลยครับเรียกว่าบุกจู่โจมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวครับก็ไพ่อัศวินเนี่ยอาจจะหมายถึงคู่ที่เจอกันระหว่างการเดินทางก็ได้เช่นเราเดินทางไปเที่ยวใช่ครับไปเที่ยวแล้วก็พบคู่บนเรือสำราญอยู่บนเครื่องบินก็ได้คุยกับนั่งรถไฟฟ้าก็มองใช่ใช่ครับใช่ใช่ก็เรียกว่าเป็นคู่ที่มาแบบเร่งด่วนมาจากการเดินทางด้วยนะครับแล้วหรือคู่ที่มาเขาเรียกว่าคนในเครื่องแบบฉับพลันมีเครื่องแบบคนในเครื่องแบบด้วยเพราะว่าเป็นนักรบเป็นอัศวินครับพวกทหารตำรวจได้ไหมธรรมดาอยู่ครับก็ใส่เครื่องแบบเหมือนกันเครื่องแบบนะใช่ครับผมโอเคค่ะขออีกสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันขอเบรกก่อนได้ไหมคะคิวน้ำเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมที่ต้องการดูดวงกับเรานะคะเตรียมเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ022-556-853แล้วก็022-556-854ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เดี๋ยวรอสักครู่นะคะขอพักสักครู่เดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะเชิญค่ะเราได้คิดค้นแอปพลิเคชันกับสสส.เราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะเราต้องการเห็นคนไทยทุกคนสุขภาพดีเพียงคุณมีแอปพลิเคชัน60 Day ทุกมื้อทุกวันตลอด60วันเรามีเมนูแนะนำหลากหลายให้คุณได้เลือกรับประทานพร้อมทั้งวิธีการเบิร์นไขมันที่ทำเพียงแค่เดินครับไม่ว่าคุณจะฟิตระดับไหนจะมีเทรนเนอร์ที่เหมาะสมกับคุณมาออกกำลังกายไปกับคุณที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยฟรีนะครับโหลดเลย60 Day Best of Meถ่ายช้อปปิ้งทีวีโฮมช้อปปิ้งจากประเทศเกาหลีที่รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพมากมายกว่า 2,500 รายการที่คุณสามารถจับจ่ายและรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าทุกชิ้นเรามีบริการจัดส่งฟรี
คุณสามารถผ่อนชำระหรือชำระเงินหลังจากรับสินค้าได้ง่ายๆสั่งซื้อสินค้าและรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเจริญเคเบิลทีวีหมายเลข9โทร02-1234555การใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากเหลือเกินอาหารการกินคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเรามากที่สุดกินอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าให้ชีวิตบั้นปลายของคุณต้องกินยาแทนข้าวเลยแต่เราควรกินข้าวให้เป็นยาในวันที่ยังไม่สายเกินไปข้าวอินทรีย์ตราหอมข้าวเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ให้แก่ชีวิตคุณได้การกินข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อชีวิตคุณและครอบครัวอย่างไรข้าวอินทรีย์ตราหอมคัดสรรจากข้าวสายพันธุ์แท้บริสุทธิ์ของแดนอีสานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหอมนุ่มอร่อยสมคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยที่ลือเลื่องไปทั่วโลกได้คุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใยให้แก่คนที่คุณรักด้วยกระเช้าข้าวอินทรีย์ตราหอม1กระเช้าขนาด3กิโลกรัมมีข้าว3ชนิด3รสชาติ3คุณค่าให้ได้ลิ้มลองคือข้าวขัดขาวเจ้าหอมเวสสันตระข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงและข้าวกล้องพื้นเมือง150สายพันธุ์ข้าวอินทรีย์ตราหอมกินข้าวเป็นยาดีกว่ากินยาแทนข้าวติดต่อสั่งซื้อชุดของขวัญข้าวอินทรีย์ตราหอมที่คอร์เซ็นเตอร์เจริญเคเบิลทีวีเบอร์1637ของรายการนะคะอาจารย์ตุ้ยและน้องอาเฟโอกำลังจะตอบคำถามท่านผู้ชมนะคะใครต้องการดูดวงสดโทรเข้ามาเลยค่ะ022556853แล้วก็022556854นะคะโทรเข้ามาตรวจดวงชะตาของท่านได้นะคะปีนี้จะมีสภาวะโชคดีเมื่อไหร่นะคะเดือนไหนเป็นเดือนรับทรัพย์นะคะหรือมีสภาวะคาดเคราะห์อะไรไหมนะคะหกล้มอุบัติเหตุหรือสิ่งอันใดหรือไม่นะคะโทรเข้ามาคุยกับเราได้แน่นอนวันนี้เราจะตอบปัญหาเรื่องความรักด้วยนะคะคนที่โทรเข้ามานะคะอาจจะถามสอบถามเรื่องความรักด้วยคู่แท้หนูลักษณะเป็นอย่างไรอาจจะตอบให้นะคะแล้วชีวิตนี้จะมีความรักสักกี่ครั้งเราคุยกันนะคะหรือคนที่คบอยู่ใช่คู่แท้หรือเปล่าแต่อย่าไปเลิกกันพ่อจ๋าเลยเนาะค่ะยังไงก็ต้องรักกันเอาไว้เดี๋ยวจะว่าหมอดูเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายร้าวฉานนะคะ ค่ะโอเคค่ะยินดีนะคะยินดีรับทุกสาย022556853 022556854โทรมาถามเรื่องดวงชะตาของท่านชะตาชีวิตชีวิตความรักเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับในการไปไหว้พระตรีมูรติเทพเจ้าแห่งความรักไม่ใช่แต่ความรักที่เป็นเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะคะเพื่อนรักบัดดี้อะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะดูดวงให้คนที่เกิดในวันพฤหัสศุกร์เสาร์ว่าความรักของคนวันพฤหัสเป็นอย่างไรค่ะเชิญค่ะวันพฤหัสเนี่ยนะครับได้ไพ่เทมเพอแรนซ์นะครับเขาเรียกว่าความรักที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้ยังไม่นิ่งยังมีโอกาสที่จะแบบเกิดความเปลี่ยนแปลงได้อาจารย์ตุ้ยใช้คำว่าคู่ผ่านรักกันสักพักนึงอาจจะต้องได้เลิกกันนะคะอย่าเพิ่งสัญญาว่าจะรักกันจนวันตายเดี๋ยวเทวดาจดไว้ก็เรียกว่า3วันดี4วันไข้วันนี้รักๆกันอยู่พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกโป้งละเดี๋ยวดีเดี๋ยวโป้งใช่ไหมคะงั้นคนที่เข้ามาเราก็ต้องอาศัยการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้แน่นอนก่อนที่จะตกลงปลงใจอะไรกันอาจจะเป็นคู่ผ่านแต่ถ้าอยากจะรักแท้นี่ต้องไปสร้างบารมีบุญด้วยกันเดี๋ยวพักวันศุกร์กับวันเสาร์ตื่นเต้นจังเลยอยากรู้นะคะขอคุยกับคุณสมัยก่อนค่ะมีสายสดเข้ามาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอ้าวคิดว่าจะเสียงหล่อเสียงสวยเลยเนี่ยค่ะคุณสมัยเกิดวันที่17สิงหาคมนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยากถามเรื่องอะไรโชคลาภความรักสุขภาพการงานอาจารย์ขอเปิดไพ่ซิความรักเป็นอย่างไรของคุณสมัยหนึ่งใบได้ไพ่สี่เหรียญครับโอ้เป็นยังไงคะให้เขาดูซิว่าไพ่สี่เหรียญมีความหมายคืออันนี้มีครอบครัวหรือยังครับผมมีครอบครัวหรือยังครับ
มีแฟนหรือยังตอนนี้อยู่กับแฟนหรืออยู่เป็นโสดอยู่กับแฟนคนที่สองแล้วค่ะอาจารย์รักครั้งที่สองค่ะบอกมาอันนี้นะครับได้ไพ่สี่เหรียญคือเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับความรักมันดูนิ่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความรู้สึกหรือมีเรื่องราวอะไรเนี่ยก็ควรจะเปิดใจพูดกันให้เยอะๆอย่าเก็บความรู้สึกเอาไว้ค่ะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่พูดไม่อะไรต่อกันไม่แสดงความรู้สึกต่อกันอีกฝ่ายก็ไม่รู้ว่าเราคิดหรือเรารู้สึกยังไงครับผมน้องอาเฟโอรู้ไหมคะว่าลูกค้าเป็นคนวันเสาร์สมาชิกเจริญที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นคนวันเสาร์พูดน้อยอยู่แล้วนะคะคน้อยใจไม่มีคนเห็นเสียใจไม่มีคนรู้ร้องไห้คนเดียวจริงหรือเปล่าคะสกุลสมัยจริงค่ะอาจารย์เนาะแล้วก็มาได้ไพ่อันนี้ด้วยนะคะมีความคล้องจองกันในดวงชะตาและไพ่นะคะก็ตอบได้เลยว่าคุณถ้าแม้นว่าน้อยใจสิ่งอันใดอยากให้เขาเข้าใจเราบ้างนะคะวาเลนไทน์นี้ลองเปิดใจคุยกันดูนะคะอาจจะดีกว่านี้ค่ะถามว่ามีโชคไหมอัลเฟลลองหยิบไพ่สักใบสิคะคุณสมัยจะมีโชคไหมในรอบ3เดือนนี้ค่ะโอ้โชคช่วงนี้ยังไม่มีไม่น่าเสี่ยงโชคนะครับค่ะแล้วโอ้ได้ไพ่ให้สมาชิกดูสิคะโอ้เสียใจนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งเสี่ยงโชคนะคะซื้อพอขำๆนะคะอย่าไปซื้อทุ่มเทนะคะก็ช่วงนี้ยังไม่มีโชคชะตาที่ลาบฟุกนะคะค่ะส่วนเรื่องความรักและครอบครัวตอบไปแล้วนะคะแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรขอไพ่สักใบนึงค่ะสุขภาพนะครับก็อันนี้ได้ไพ่วิลฟอร์จูนนะครับก็มีเกณฑ์ว่าถ้าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บป่วยหรือไม่สบายอะไรเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นใช่ครับถ้าไม่สบายเป็นโรคเรื้อรังอะไรมาสักอย่างเป็นภูมิแพ้เป็นจะสดชื่นขึ้นนะคะช่วงนี้จะดีขึ้นนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสุขภาพจะดีขึ้นค่ะขออีกสายนะคะสุขกับสาวรอแป๊บนึงนะคะค่ะคุณสิยาค่ะสวัสดีค่ะคุณสิยานะคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะส่งเสียงหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเกิดวันที่7พฤษภานะคะค่ะรับชมรายการจากส่วนไหนของกรุงเทพคะลาดกระบังค่ะลาดกระบังเมื่อกี้ยังบอกว่าจะไปธุระแถวลาดกระบังค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะรอเล่นนะคะเป็นคนวันพุธพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนเกิดเวลาอะไรคะกลางคืนค่ะพูดกลางคืนนะคะคนพูดกลางคืนนี่จะหน้าผากกว้างนะคะจะเป็นคนใจกว้างด้วยนะคะเป็นคนใจถึงรักจริงทิ้งจริงเอ้ยไม่รู้สิทิ้งจริงหรือเปล่าค่ะวันนี้อยากถามจะเรื่องอะไรคะขอโชคลาภการงานและหนี้สินอะไรจะหมดอ๋อนี่สินอย่าเพิ่งหมดเลยคนมีเครดิตก็มีนี่ไว้ก่อนล้อเล่นค่ะมีโชคไหมอาจารย์คะอาจารย์ตุ้ยอยากให้อาเฟโอหยิบไพ่ดูซิว่าคุณจะมีโชคไหมค่ะได้ไพ่อะไรคะได้ไพ่แฮงแมนครับแฮงแมนสิ่งใดที่ปรารถนายังไม่เป็นตามที่เราคิดต้องรอไปก่อนนะครับอ๋อภายในงวด2งวดนี้อย่าเพิ่งลุยนะคะค่ะค่ะแล้วก็งานที่ทำอยู่เป็นยังไงตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรอยู่คะตัดผมค่ะตัดผมขอไพ่การงาน1ใบค่ะได้ไพ่ดีเอ็มเพอเรอร์ครับอาจารย์อ๋อเอ็มเพอเรอร์ก็ดีสิคะใช่ไหมคะใช่ครับค่ะการงานช่วงนี้รายได้จะดีขึ้นใช่ไหมคะหรือเป็นยังไงขอคำทำนายหน่อยก็รายได้นะครับรายได้ในเรื่องการงานเนี่ยก็เรียกว่ายิ่งขยันยิ่งรายได้เท่าไหร่ก็ยิ่งได้เยอะค่ะดังนั้นช่วงนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาแบบแวะเวียนใช้บริการไม่ต้องเป็นห่วงค่ะไม่ต้องไปลงหน้าทองที่ไหนครับค่ะโอเคหนี้สินเป็นยังไงคะขอไพ่สัก1ใบหนี้สินจะหมดเร็วๆนี้ไหมค่ะเป็นไงคะหนี้สินนะครับได้ไพ่8ถ้วยค่ะนะครับก็เรียกว่าในเร็วๆนี้ก็ยังใช้ไม่หมดนะครับก็จะต้องแบบรอเวลาให้ทอดยาวไปก่อนค่ะนะครับก็อะไรที่เขาเรียกว่าตอนนี้นี่อะไรที่มีอยู่นะฮะก็พยายามที่จะใช้ไปแล้วก็อย่าก่อหนี้เพิ่มใช่ค่ะครับอะไรที่แบบไม่มีความจำเป็นเราก็ละอย่าไปซื้ออย่าไปหามาอดทนอดทนอดทนนิดนึงนะคะอดทนนิดนึงเรื่องหนี้สินนะคะต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดชื่อนี่ใช้สอสลาหรือใช้สอเสือคะชื่อสียาอะไรคะชื่อคุณสียาใช่ไหมคะค่ะสอเสือหรือสอสลานำหน้าชื่อส
สอเสือค่ะอ๋อก็ยังชั่วเพราะสอเสือเนี่ยก็ยังมีเป็นดาวแห่งความสุขบ้างนะคะเพราะว่าถ้าใช้สอสลานำหน้าชื่อก็จะมีเรื่องเศร้าโศกกุลศรียานะคะก็จะเศร้าโศกเสียใจกว่านี้นะคะชื่อกุลศรียาก็เป็นดาวและจะถามอีกข้อนึงค่ะว่ามีคนจะเข้ามาช่วยไหมคะอ๋อเหมือนจะมีคนเข้ามาช่วยคนนี้จะเข้ามาช่วยเราไหมขอไพ่สักหนึ่งใบค่ะก็เป็นผู้หญิงครับคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้หญิงจะช่วยเราได้ดีกว่าผู้ชายค่ะคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะที่เขาคุยด้วยเขาเป็นผู้ชายค่ะเหรอเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายก็อาจจะช่วยน้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วจะช่วยเหลือเต็มมือเต็มไม้นะคะช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับนะคะพายบอกไว้อย่างนั้นนะครับมองหาดูซิมีเพื่อนผู้หญิงคนไหนที่จะช่วยเราได้ค่ะขอพระอวยพรให้โชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะขออีกสายนะคะคุณกฤตชกรค่ะคุณกฤตชกรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตชกรเกิดวันที่21นะคะเดือนกุมภาเดือนนี้สิคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอพระอวยพรให้โชคดีค่ะค่ะคุณกฤตชกรเกิดวันจันทร์ค่ะเกิดวันจันทร์นะคะค่ะค่ะรับชมรายการจากส่วนไหนของกรุงเทพบางนาเนี่ยค่ะอาจารย์อยู่แถวบางนาดีจังเลยใกล้บ้านอาจารย์ว่างๆไปโผล่หน้าให้เห็นกันซะหน่อยคนวันจันทร์นะคะไปค่ะอาจารย์ยินดีค่ะยินดีคนวันจันทร์ก็เป็นคนแสนงอนนิดๆ นะคะไม่รู้งอนหรือเปล่าวันนี้อยากถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะการเงินความรักโชคลาภสุขภาพค่ะโอ้ดูถึง5โมงเย็นเลยเยอะค่ะโอเคค่ะขอใบการเงิน1ใบค่ะน้องอาเฟโอว่าการเงินเป็นอย่างไรก็อย่างได้ไพ่เด็กถือเหรียญนะครับค่ะก็หมายถึงว่าการมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่ไม่มากถ้าทำงานก็ยังถือว่ามีรายได้เข้ามาเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับมากนะครับแต่ว่าก็เงินทองก็ไม่ถึงกับขาดมือค่ะยังสดชื่นเรื่องการเงินอยู่ไม่ติดขัดมากนักค่ะแล้วก็ความรักนะคะวาเลนไทน์นี้จะไปได้ฉลองไหมเนี่ยค่ะความรักดีไหมค่ะความรักได้ไพ่อัศวินถึงไม้เท้าค่ะนะครับก็ในวาเลนไทน์ปีนี้ก็มีโอกาสถ้ายังไม่มีแฟนนะครับก็มีรักเพศชายเข้ามาแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็จะได้เพื่อนรักใหม่บัดดี้ใหม่นะคะค่ะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปเที่ยวด้วยนะครับค่ะชวนกันบ้างนะแถวบางนาค่ะความรักมีค่ะมีโอกาสได้ไปทานข้าวได้ไปไหนๆกับแฟนนะคะสุขภาพราคาอาร์เฟโอสุขภาพของคุณกฤตชกรช่วงนี้เป็นอย่างไรค่ะสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าได้ไพ่สามเหรียญเนี่ยถือว่าสุขภาพช่วงนี้ถือว่าแข็งแรงดีนะครับถ้ามีการเจ็บป่วยก็หมายถึงว่าเป็นเพราะว่าเราทำงานเจ็บป่วยมาจากการทำงานอย่าเครียดมากอย่าลงมือทำงานแรงนักนะคะอย่าเหนื่อยนักนะคะเดี๋ยวจะสุขภาพไม่ดีนะคะสุขภาพไม่ดีเพราะงานเป็นส่วนใหญ่อาจารย์คะแล้วโชคลาภงวดนี้ซื้อจะเป็นไงคะเมื่อกี้ได้ไพ่เด็กถือเหรียญเพราะฉะนั้นซื้อกับคนที่หน้าอ่อนหรืออายุน้อยกว่าเรานิดนึงผู้ชายจะดีนะคะจะได้โชคค่ะมีเกณฑ์มีโชคครับแต่ไม่มากแล้วค่ะค่ะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ซื้อลอตเตอรี่กับผู้ชายดีค่ะซื้อกับผู้ชายอายุน้อยเดี๋ยวจะเอาข้างในหน้าไม่ได้ใช่ไหมคะขอโชคลาภอยู่ที่ผู้ชายที่อายุไม่มากนะคะหน้าอ่อนๆนิดนึงค่ะครับใช่แล้วอยากจะถามอาจารย์นะคะว่าคือขอเงินแฟนไว้ก้อนหนึ่งจ้ะอยากทราบว่าจะได้ครบไหมคะจะได้เงินจากแฟนไหมนะคะตามในดวงนี่มีดาวราหูได้ก็แบบปุบปับฉับพลันหรือนาทีสุดท้ายเขาถึงจะให้แต่ในไพ่ราคาอาร์เฟโอจะได้เงินจากแฟนไหมเอ่ยได้ครับเพราะว่าได้ไพ่พระสังฆราชก็หมายถึงว่าได้รับความช่วยเหลือแต่เราก็ต้องเข้าไปอธิบายเหตุผลด้วยนะครับบอกถึงความจำเป็นอะไรต่างๆเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วครับให้แต่ต้องมีเหตุผลในการที่จะได้รับใช่ครับต้องแบบว่าคนที่ให้ไม่ได้ให้แบบช่วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะมีเหตุผลที่จะให้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยจะอยู่ด้วยกันนานไหมคะอาจารย์ไหนคะกับคนนี้จะได้อยู่ด้วยกันนานไหมขอไพ่สักใบหนึ่งค่ะได้ไพ่เก้าดาวค่ะก็ทำใจนิดนึงนะคะอาจจะมีสักระยะเวลาหนึ่งหรือช่วงหนึ่งที่ได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ตลอดชีวิตใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะ
ขอพระอวยพรให้โชคดีนะคะอีกนานไหมคะอาจารย์อยู่กันอีกนานไหมคะไม่นานค่ะไม่เกิน5ปีอะค่ะค่ะอาจารย์ขอพระอวยพรให้โชคดีค่ะขออีกสายนะคะคุณทองใสสวัสดีคุณทองใสค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้เพิ่งผ่านวันเกิดมานี่เองเนาะค่ะเกิดวันที่6กุมภาใช่ไหมคะค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอให้ปีนี้มีความสุขมากมายโชคดีค่ะค่ะเกิดพ.ศ.2496โอ้รุ่นราวคราวเดียวกันเดี๋ยวชวนไปร้องคาราโอเกะดีกว่าเพลงโบราณค่ะเป็นคนวันศุกร์นะคะคุณทองใสเองก็อดทนนิดนึงนะคะจาก28มีนาเป็นต้นไปก็จะมีความสุขมากกว่านี้อยู่แล้วนะคะวันนี้อยากถามเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภใช่ไหมคะโชคลาภค่ะเสียงดวงได้ป่าวเสียงค่ะเสียงดวงนะคะขอไพ่หนึ่งใบคุณทองใสจะมีโชคไหมค่ะได้ไพ่เจ็ดดาบก็ใต้ดินเปล่าครับอ๋อต้องซื้อใต้ดินนะลอตเตอรี่ไม่ถูกนะคะมีโอกาสค่ะ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 สุขภาพเหรอคะสุขภาพเป็นอย่างไรขอไพ่สักใบหนึ่งค่ะสุขภาพนะครับสุขภาพได้กรีนถือดาบได้ราชินีถือดาบก็ครับโดยทั่วๆไปเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นได้คือเรามีความเครียดอ๋อค่ะได้ครับความเครียดจะทำให้แบบป่วยค่ะถ้าเป็นอะไรอยู่แล้วเช่นความดันเบาหวานอะไรพวกนี้นะคะถ้าเครียดก็ยิ่งจะสุขภาพไม่ดีนะคะดูแลตัวเองออกกำลังกายแล้วก็มองโลกสวยนะคะเราจะสุขภาพดีกว่านี้ค่ะค่ะค่ะมีอะไรอยากถามแล้วอยากถามอาจารย์ว่างวดนี้เป็นไงงวดนี้เหรอวันนี้มีเลข4เอ้ยไม่ใช่นะคะเอาไปผสมกันค่ะโอเคขอพระอวยพรให้โชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโชคดีค่ะค่ะอาจารย์มีใบหวยด้วยนะไม่ใช่ค่ะเป็นบางงวดงวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วก็ให้5ใช่มั้ยคะงวดนี้ให้4ค่ะโอเคมีเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตคนวันศุกร์กับคนวันเสาร์ยังไม่รู้เลย ในรอบ3เดือนนี้ชีวิตความรักจะดีไหมอาร์เฟโอช่วยทายเลยอาจารย์หน่อยเอาวันศุกร์วันศุกร์ค่ะอาจารย์เกิดวันศุกร์เป็นยังไงได้ไพ่เดอะฟูลค่ะให้เข้าดูนิดนึงค่ะครับก็เรียกว่าถ้ายังไม่มีคู่คนที่เข้ามาเป็นความรักที่มาพร้อมกับความยังไม่จริงใจไม่จริงจังเดอะฟูลเป็นคนที่เสือผืนหมอนใบโมโหก็ไปแล้วอย่างนั้นไหมโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเจอผู้ชายประเภทนี้ก็เรียกว่าสุนัขหยอกไก่ครับไอโยเขาเรียกว่าทำทีเล่นทีจริงแต่ยังไม่พร้อมที่แบบว่าจะดูแลรับผิดชอบฉะนั้นก็ต้องดูก่อนนะครับจะคบหาใครในช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะในรอบ3เดือนนี้รักใครชอบใครเหลือใจไว้ช้ำบ้างนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเข้ามาไม่เทใจร้อยนะคะบางทีอาจจะรักจริงหวังตัวยังไม่รักจริงหวังแต่งค่ะระวังตัวด้วยค่ะขอคนวันเสาร์ค่ะในรอบ3เดือนนี้เป็นอย่างไรวันเสาร์ครับความรักของคนวันเสาร์นะคะค่ะวันเสาร์โอ้ได้ไพ่นี่แฮงแมนครับค่ะไพ่แฮงแมนนี่ผมจะบอกว่าเป็นความรักที่มากับการรอคอยเรียกว่าตอนนี้ถ้ารักใครชอบใครหรือจีบใครเนี่ยต้องอาศัยเวลาต้องคอยอาจารย์สมมุติว่านัดกัน7โมงก็อาจจะมา9โมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อันนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆก็อย่างนี้ใช่ไหมคะก็นัดกัน7โมงก็มา9โมงสงสัยจะเป็นอาจารย์ตุ้ยค่ะวันเสาร์จะได้ไพ่ความรักที่เกี่ยวกับแฮงแมนนะคะหรือนะคะนอกจากรอคอยอย่างนี้แล้วก็ยังมีรายการที่ว่าสมมตินะคะสมมติว่าเราก็อยากจะฟังเขาว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะพูดขอแต่งงานเราสักทีต้องรอไปก่อนก็ต้องรอไปก่อนค่ะยังไม่ตอบรักที่มั่นคงแต่ว่าก็เป็นคนที่วันเสาร์เป็นคนที่อดทนใช่ค่ะอดทนเก่งเก็บความรู้สึกรอคอยอะไรนานๆได้รอได้นะคะรอได้ไม่ปี๊ดถ้าวันอาทิตย์นี่ไฟแช็กใช่ไหมคะแป๊บเดียวเดี๋ยวปี๊ดนะคะเพราะฉะนั้นวันเสาร์ก็เป็นความรักที่ต้องรอคอยก่อนนะคะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนค่ะแน่นอนนะคะเราก็ได้ทราบแล้วว่าในรอบ3เดือนนี้คนที่เกิดในแต่ละวันนะคะความรักของแต่ละคนจะเจอสภาวะอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมโทรมาถามดูดวงส่วนตัวนะคะได้ที่022556853แล้วก็022556854นะคะวันนี้นอกจากตอบดวงชะตาแล้วนะคะเราก็มีมือโปรเรื่องไพ่นะคะคือน้องอาร์เฟโอซึ่งเป็นนักเขียนนะคะอยู่ในนิตยสารโหรามหาเวทนะคะอาจารย์ก็ติดหนังสือเล่มนี้มากนะคะเพราะว่าได้สาระความรู้ได้เกร็ดความรู้อะไร
บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะจะให้อาเฟโอทายนะคะออกคำทำนายที่เกี่ยวกับไพ่ยิปซีวันนี้เรามีคุยกับท่านผู้ชมด้วยนะคะเอาแน่นอนถ้าโทรมาไม่ทันในรายการหรืออยากจะคุยส่วนตัวไม่อยากให้ใครฟังขอเบอร์โทรศัพท์อาเฟโอหน่อยค่ะครับติดต่อมาได้นะครับที่0963294565นะครับย้ำอีกรอบนะครับ0963294565ครับค่ะก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็โทรไปได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องขอค่ารถค่าใช้จ่ายบ้างนิดหน่อยนะคะไม่โหดค่ะลูกศิษย์อาจารย์ตุ้ยไม่โหดแล้วก็รับรองนะคะทุกคนอาจารย์ก็จะพูดเสมอว่ายามใดที่ดูหมอแม่นแล้วเนี่ยก็เริ่มเป็น GOD นะคะเป็นก๊อดอย่าไปเอาเปรียบเขานะคะถ้าเราเอาเปรียบเขาเรียกเงินเยอะๆเราก็จะเป็น DOG ใช่ไหมคะอาจารย์จะสอนคำนี้ลูกศิษย์อาจารย์จะจำเสมอนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะบอกว่าแบ่งเงินทำบุญบ้างนะคะจะทำให้คุณดูหมอแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมที่อยากตรวจดวงชะตากับอาร์มเฟโอนะคะด้วยไพ่ยิปซีโทรเข้าไปหาน้องได้เลยค่ะ096นะคะ3294569ค่ะเดี๋ยวฉันขอพักสักครู่นะคะใครต้องการดูดวงสดเตรียมเบอร์ไว้เลยค่ะ022556853แล้วก็022556854ค่ะวันนี้ครูกับศิษย์มาช่วยกันดูดวงให้ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะหลังพักแล้วเราจะดูดวงต่อนะคะค่ะขอพักสักครู่ค่ะเราได้คิดค้นแอปพลิเคชันกับสสส.เราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะเราต้องการเห็นคนไทยทุกคนสุขภาพดีเพียงคุณมีแอปพลิเคชัน60 Day ทุกมื้อทุกวันตลอด60วันเรามีเมนูแนะนำหลากหลายให้คุณได้เลือกรับประทานพร้อมทั้งวิธีการเบิร์นไขมันที่ทำเพียงแค่เดินครับไม่ว่าคุณจะฟิตระดับไหนจะมีเทรนเนอร์ที่เหมาะสมกับคุณมาออกกำลังกายไปกับคุณที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยฟรีนะครับโหลดเลย60 Day Best of Meหายช้อปปิ้งทีวีโฮมช้อปปิ้งจากประเทศเกาหลีที่รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพมากมายกว่า 2,500 รายการที่คุณสามารถจับจ่ายและรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าทุกชิ้นเรามีบริการจัดส่งฟรีคุณสามารถผ่อนชำระหรือชำระเงินหลังจากรับสินค้าได้ง่ายๆสั่งซื้อสินค้าและรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเจริญเคเบิลทีวีหมายเลข9โทร021234555การใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากเหลือเกินอาหารการกินคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเรามากที่สุดกินอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าให้ชีวิตบั้นปลายของคุณต้องกินยาแทนข้าวเลยแต่เราควรกินข้าวให้เป็นยาในวันที่ยังไม่สายเกินไปข้าวอินทรีย์ตราหอมข้าวเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ให้แก่ชีวิตคุณได้การกินข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อชีวิตคุณและครอบครัวอย่างไรข้าวอินทรีย์ตราหอมคัดสรรจากข้าวสายพันธุ์แท้บริสุทธิ์ของแดนอีสานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหอมนุ่มอร่อยสมคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยที่ลือเลื่องไปทั่วโลกได้คุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใยให้แก่คนที่คุณรักด้วยกระเช้าข้าวอินทรีย์ตราหอม1กระเช้าขนาด3กิโลกรัมมีข้าว3ชนิด3รสชาติ3คุณค่าให้ได้ลิ้มลองคือข้าวขัดขาวเจ้าหอมเวสสันตระข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงและข้าวกล้องพื้นเมือง150สายพันธุ์ข้าวอินทรีย์ตราหอมกินข้าวเป็นยาดีกว่ากินยาแทนข้าวติดต่อสั่งซื้อชุดของขวัญข้าวอินทรีย์ตราหอมที่คอร์เซ็นเตอร์เจริญเคเบิลทีวีเบอร์1637ช่วงที่3ของรายการนะคะ
าจารย์ก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะคะโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะ022556853หรือ022556854นะคะตอบปัญหาเรื่องดวงชะตานะคะตอบจากดวงชะตาด้วยไพ่24ด้วยนะคะอาจารย์ก็วันนี้มีสิทธิ์กับครูช่วยกันดูดวงให้ท่านผู้ชมนะคะโทรเข้ามาดูฟรีกับเราได้นะคะแต่อาจารย์เชิญชวนนะคะท่านผู้ชมที่ต้องการเรียนวิชาโหราศาสตร์นะคะใครว่าหมอดูคู่หมอเดาหมอดูที่เรียนรู้อย่างถูกหลักวิชานะคะสามารถดูดวงให้ท่านผู้ชมหรือดูดวงให้คนรอบข้างหรือดูดวงให้ลูกค้าได้อย่างแม่นยำนะคะไปเรียนกับอาจารย์ได้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดโสมนัสวรวิหารนะคะเดือนละ600บาทนะคะสัปดาห์ละครั้งครั้งละ2ชั่วโมงนะคะก็สามารถเรียนวิชาฮวงจุ้ยนะคะอาจารย์สอนฮวงจุ้ยอยู่แต่ถ้าเรียนไพ่24หรือเรียนเลข7ตัวเรียนส่วนตัวโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พม่าเรียนกับอาจารย์ที่บ้านนะคะชั่วโมงละ300นะคะไปเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะหรือจะตรวจดวงชะตาก็ได้นะคะไม่สามารถมาได้บางคนบางอาชีพนะคะอาเฟโอเฝ้าคนไข้นะคะมีคุณยายป่วยพี่น้องจ้างให้อยู่บ้านเฉยๆนะคะอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องเฝ้าคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถดูดวงกับเราได้ทางโทรศัพท์นะคะโอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็อาจารย์ก็ตรวจดวงชะตาให้แล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์ครั้งละ300นะคะส่วนใครที่วันนี้ได้รู้จักน้องอาร์มเฟโอแล้วอยากจะทดลองดูดวงชะตากับน้องนะคะน้องเป็นมือชั้นครูนะคะเริ่มเรียนรู้จากป.1มาตอนนี้เอ็นทันละค่ะก็สามารถตรวจดวงชะตาท่านผู้ชมได้นะคะจากไพ่24ด้วยนะคะจากวิชาโหราศาสตร์ได้ด้วยนะคะก็ติดต่อน้องเข้ามาเลยนะคะเมื่อกี้เราให้เบอร์อาจารย์ให้อีกครั้งนะคะ096ค่ะ3294569นะคะ65โอ้096 3294565นะคะ4565นี่เป็นเลขท้ายที่ดีนะเนี่ยค่ะโอเคคนจะให้การสนับสนุนดีนะคะจะถามเรื่องเลขศาสตร์ถามเรื่องเบอร์โทรนะคะถามเรื่องดวงชะตาถามเรื่องไพ่24ดูได้หมดเลยนะคะน้องอาเฟโอแนะนำท่านผู้ชมได้ค่ะคุณวาสนารอสายอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาเกิดวันที่15ตุลาถูกต้องไหมคะค่ะค่ะขอฟังเสียงรับชมรายการจากส่วนไหนของกรุงเทพคะเนี่ยสมุทรปราการค่ะอยู่สมุทรปราการนะคะสมุทรปราการอากาศเท่าๆกับบางนาเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่ะเป็นคนวันพุธกลางวันหรือกลางคืนคะผมไม่ทราบค่ะถ้าพุธกลางคืนจะหน้าผักกว้างกว่าพี่กว่าน้องเป็นคนหน้าผักกว้างไหมคะก็ประมาณฝ่ามือค่ะอาจารย์ถามว่าประมาณพี่ประมาณน้องหรือกว้างกว่าเขาหรือไม่มีพี่น้องจะบ้างค่ะไหนคะมีแต่เขาเสียไปแล้วค่ะอ๋อเราก็ไปวัดหน้าผากันไม่ได้แล้วเนาะค่ะโอเคค่ะคนพูดเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนที่ใจกว้างนะคะเป็นคนที่ห่วงใยคนรอบข้างนะคะคนพูดมีความน่ารักอย่างนี้ด้วยนะคะอยากถามอาจารย์เรื่องการค้าขายค่ะอ๋อค้าขายตอนนี้ขายอะไรอยู่คะขายของหน้าบ้านพวกน้ำส้มค่ะเพื่อนอยู่สมุทรปราการเดี๋ยวไปอุดหนุนหน่อยค่ะขายน้ำส้มนะคะถามว่าค่าขายช่วงนี้ดีไหมคะอาเฟโอจะขอไพ่หนึ่งใบค่ะได้พระราชินีถือเหรียญครับอาจารย์ดีสิคะใช่ไหมใช่ครับค่ะระยะนี้การค้าดีมีแม่นางกวักไหมคะโอ้ไปเชิญแม่นางกวักมาหน่อยเพราะว่าราชินีใช่ไหมคะจะอวยพรเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นหาแม่นางกวักมาไว้ที่บ้านหน่อยนะคะให้พระเบิกเมตรสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะค้าขายดียิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วมีอะไรอยากถามอีกไหมคะเรื่องอยากถามชีวิตครอบครัวค่ะค่ะครอบครัวตอนนี้อยู่กับแฟนไหมอยู่ค่ะเนาะแฟนน่ารักหรือเปล่าเนี่ยจะไปกินวาเลนไทน์ที่ไหนหรือเปล่าค่ะสั้นๆค่ะโอเคชีวิตครอบครัวช่วงนี้ดีไหมคะอ๋อไม่เนี่ยไม่ก็จะถามบ้างอะค่ะจะถามเนาะจะถามว่าครอบครัวดีไหมใช่ไหมคะค่ะค่ะโอเคแฟนเป็นยังไงชีวิตครอบครัวดีไหมอาร์เฟโอจะขอไพ่หนึ่งใบค่ะได้ไพ่ห้าดาบค่ะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์การมีปากเสียงนะครับการไม่ยอมกันค่ะตอนนี้ต้องระวังเรื่องนี้หน่อยนะเป็นไหมเป็นไหมเพราะว่าไม่ยอมกันเป็นค่ะเป็นค่ะเป็นเนาะต้องยอมกันหน่อยเน
ลดทิฐิหน่อยจะได้ความรักสดชื่นนะจ๊ะที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันถูกนะฮะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันเนาะอยากให้เขาดีเท่าเราหรืออยากให้เราดีเท่าเขาค่ะก็ชีวิตของคนสองคนที่มาอยู่ด้วยกันนะคะก็ต้องอดทนนิดนึงถึงจะมีความสุขนะคะคุณวาสนาก็โดยรวมแล้วนะคะในดวงชะตาของคุณปีนี้ก็ค่อนข้างดีนะคะเป็นปีที่มีความสุขบ้างนะคะหลายเรื่องนะคะยิ่งหลังสงกรานต์ไปแล้วนะคะคุณวาสนาอาจจะได้ลาภฟุกได้โชคเสี่ยงดวงบ้างป่ะซื้อลอตเตอรี่บ้างป่ะเสียงค่ะซื้อลอตเตอรี่ค่ะค่ะในดวงของคุณนะคะเลข6นำโชคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวาสนาเองอาจจะระยะนี้นะคะจากนี้ไปอีกสัก2-3 เดือนนะคะก็ยังมีโชคอยู่บ้างนะคะไหว้พระเสริมบารมีแล้วก็เสี่ยงดวงช่วงนี้พอได้อยู่นะคะขอพระอวยพรให้โชคดีค่ะคุณวาสนาค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะดูจากภพราภะนะคะภพราภะของเขาเป็นเลขอะไรราภะเป็นเลข6บางทีก็จะผูกพันกับเลข6เวลาซื้อลอตเตอรี่ที่เกี่ยวกับเลข6ก็มักจะถูกนะคะอาจารย์ก็จะแนะนำท่านผู้ชมแบบนี้นะคะส่วนเรื่องใครที่อยากจะทราบรายละเอียดเรื่องพวกนี้นะคะมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้แต่จะไม่สอนวิชาหาเลขหวยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะบางทีก็ตั้งใจจะมาเรียนกับอาจารย์เพื่อให้จะได้คำนวณตัวเลขได้ถูกต้องนะคะอาจารย์บอกว่าเลขนี้เราคำนวณได้นะคะวันนี้วันอะไรสมมติวันนี้วันพุธนะคะสีหรือสิริมงคลเป็นพุธกลางคืนก็คือมี4มี8อย่างงวดก่อนนะคะอาจารย์ก็ถ่ายไปอย่างเงี้ยทีนี้อาจารย์ถามบอกว่าในดวงเนี่ยคนเราเนี่ยมีอยู่อย่างนึงคือกรรมะนะคะกุศลกรรมะแบดกรรมะกรรมดีกรรมชั่วนะคะไม่สามารถลิขิตเป็นตัวเลขได้นะคะอ้าวกรรมของอัลเฟโอเนี่ยจะบอกว่ากรรมของคุณนี่ตอนนี้อยู่ระดับ5ตอนนี้กรรมดีเยอะกำลังขึ้นไประดับ8อยู่ดีๆก็เกียรติชังญาติผู้ใหญ่หล่นลงมาเหลือกระดับ2อันนี้เราคำนวณไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเลขมันพลิกผันเพราะกรรมของตัวเองด้วยอยู่ที่การกระทำใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่การกระทำของตัวเองด้วยสมมุติว่าดวงชาติชะตาวาสนาอย่างสมาชิกเคเบิลเมื่อกี้นี้นะคะจะบอกว่าวาสนาของคุณดาวราภะเป็นเลข6คุณก็จะผูกพันกับเลข6อะไรที่เป็นเลข6แล้วมักจะมีโชคนะคะอยู่นั่งแท็กซี่คันที่มีทะเบียน6ไปไหนก็โชคดีวันนี้นะคะรถไม่ติดนี่นั่นนู่นนะคะซื้อลอตเตอรี่ที่เกี่ยวพันกับเลข6ถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเลขชาติศาสตร์วาสนาแต่เขาเป็นคนทำดีมากๆเพราะฉะนั้นเลขอะไรเขาก็ถูกอย่างนี้ก็มีนะคะค่ะโอเคอัลเฟโอมีอะไรอยากจะคุยกับท่านผู้ชมไหมคะเรื่องเกี่ยวกับไพ่24เนี่ยค่ะอัลเฟโอมีความเชื่อขนาดไหนว่าไพ่นี่มีผลต่อชีวิตขนาดไหนคะก็ไพ่เนี่ยเป็นเรื่องของจิตบางทีเราการเลือกไพ่เนี่ยก็คือเราเลือกด้วยตัวของเราเองคือเหมือนว่าดวงเราเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะพาเราไปหยิบชีวิตออกมาภาพที่เราเห็นเนี่ยในไพ่เนี่ยก็คือภาพของชีวิตคนเนี่ยแหละครับไม่ได้เป็นภาพที่วาดมาจากอย่างอื่นเพราะฉะนั้นความแม่นยำเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงเพราะว่าวาดขึ้นมาจากชีวิตคนจริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราศรัทธาในไพ่แล้วเราไหว้ไพ่อยู่ทุกครั้งใช่ไหมคะก่อนจะพบกับลูกค้าเราก็เอาไพ่ขึ้นมาไหว้ขอให้ดูหมองแม่นยำนะคะสวัสดีวันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์แม่นยำก็มีมากขึ้นนะคะอาจารย์จะเล่าเรื่องน้องให้ฟังได้ไหมคะค่ะอาจารย์ก็ดูในดวงแล้วลูกสาวนี่น่าจะสอบได้แต่โอ้โหตื่นเต้นเหลือเกินนะคะมันเป็นเรื่องเฉียดฉิวทีนี้อาร์เฟลเขาก็แอบดูให้อาจารย์ใช่ไหมคะว่าน้องนี่น่าจะสอบได้อาจารย์ก็บอกโอ้ยไม่จริงหรอกเพราะว่าการสอบที่สอบหมอนี่มันเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายใช่ไหมคะค่ะวันนั้นคุณได้ไพ่อะไรนะคะได้ไพ่สเตรนเนี่ยครับค่ะสเตรนหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็มั่นใจว่านะคะบอกอาจารย์ว่าน้องได้แน่นอนอาจารย์บอกโอ้ยไม่จริงหรอกนะคะเพราะว่าพอไปดูผลสอบก็ยิ่งตกใจใหญ่เลยเพราะว่าตัวจริงไม่ได้นะคะได้ตัวสำรองเสร็จแล้วน้องก็อาร์เฟลก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ได้นะคะได้แน่นอนเพราะน้องสอบสัตวแพทย์ใช่ไหมคะค่ะก็เลยได้ไพ่อะไรนะคะนี่ครับเป็นอธิบายหน่อยค่ะเป็นไพ่สเตรทเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงที่แบบกอดสิงโตไว้นี่ก็คือผู้หญิงเลี้ยงสัตว์นั่นแหละครับค่ะเราสอบสัตวแพทย์ก็ได้เหมือนสัตว์อยู่ในมือเราแล้วใช่ค่ะต้องไปเลี้ยงสัตว์แล้วค่ะก็เลยต้องทายว่าได้ครับต้องได้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ได้ตัวสำรองแบบ
สุดกู่มากเลยอ่ะไม่อยู่ในความคิดเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็เรียกมาเขาก็สุ่มเรียกมานะคะทีนี้เขาโทรเข้ามาปุ๊บให้เราไปจ่ายค่าเล่าเรียนเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยโทรไปหาอาเฟลบอกนายแน่มากอาจารย์ยังดูในดวงว่าเป็น50 50นะคะโอกาสได้มีแค่ 50% เราก็ไม่อยากจะหวังปรากฏว่าพอได้ไปมอบตัวจ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับได้แต่งเครื่องแบบแล้วก็เลยโทรไปบอกว่าอาเฟโอนายแน่มากนะคะว่าได้จากไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะคะบางคนก็บอกว่าไพ่นี่เป็นเรื่องเลื่อนลอยเป็นเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์รักไพ่ยิปซีมากนะคะอาจารย์ก็รักและผูกพันในวิชาโหราศาสตร์นะคะเดิมทีเดียวเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่าในตัวเองสูงนะคะเรียนเชื่อว่าการเรียนหนังสือเยอะนะคะประสบความสำเร็จด้วยการไตร่ตรองประสบความสำเร็จด้วยการศึกษานะคะแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์นอนในทางสามแพร่งเขาเรียกทางผีผ่านนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยห้องนอนนะคะก็ทำให้เราล้มละลายได้นะคะต่อมาอีกนะคะในดวงชะตาเราก็ว่าดวงเราแน่โอ้โหเราเชื่อมั่นในตัวเองชื่อก็มีกาลกินีทีนี้เวลาล้มละลายนี่ก็มาเรียนโหราศาสตร์คุณแม่ก็เป็นหมอดูนะคะแต่ก็ไม่เชื่อเราก็มาเรียนด้วยตัวเองเสร็จแล้วก็มาเจอไพ่อีกยิ่งมหัศจรรย์เข้าไปใหญ่นะคะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆนะคะที่เราสงสัยหยิบไพ่นะคะก็ได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะบ่อยครั้งที่ได้คำตอบที่ชัดเจนแต่ข้อเสียนะคะข้อเสียของการดูไพ่ก็คืออย่าไปหยิบไพ่จนไม่พอใจเอาหยิบจนเราได้ดีใช่ไหมคะใช่ไหมมันจะรวยแล้วก็ออกมาตามจิตที่เราไปมุ่งหวังไปคิดใช่ไหมคะก็มีบางคนที่เขาเสียใจเรื่องความรักอาจารย์แฟนหนูจะกลับมาไหมอ่ะหยิบไพ่ซิไม่กลับมาอาจารย์ขอหยิบอีกทีขอหยิบอีกทีขอหยิบอีกทีอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้ไม่ถูกต้องแล้วไม่ให้หยิบก็ไม่ได้โกรธนะคะโกรธทีนี้ก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าไพ่เนี่ยถ้าหนึ่งคุณมีสมาธินะคะคนดูให้มีสมาธิลูกค้ามีสมาธิแล้วก็ศรัทธาในไพ่ขอให้เราศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะรู้คำตอบจริงๆไม่ได้ถามเล่นๆไพ่ออกมาแม่นยำมากครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่สนใจจะเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีเรียนรู้ได้นะคะอาจารย์ก็แนะนำหรือจะไปเรียนที่สมาคมโหรก็ได้นะคะก็จะมีหลากหลายวิชาทีนี้ก่อนจะจบรายการอาจารย์ยังเหลือเวลาอีกนิดนึงอาจารย์อยากให้อัลเฟโอออกคำทำนายให้ท่านผู้ชมว่าทุกคนดูรายการเหล่านี้ก็มีคนเสี่ยงโชคหลายคนนะคะในรอบสัปดาห์นี้คนวันจันทร์นะคนวันที่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ใครเอ่ยที่มีโชคนะคะถ้าเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ใครจะถูกหวยนะคะอาจารย์ขอดูวันอาทิตย์นะคะว่าจะถูกหวยไหมค่ะวันอาทิตย์นะครับค่ะวันอาทิตย์นะคะโอ้ยวันอาทิตย์ไม่มีโชคเลยอย่าซื้อนะคะอย่าไปเสี่ยงเลยนะครับวันอาทิตย์โอเควันอาทิตย์งดนะคะวันจันทร์ล่ะคะเสี่ยงดวงได้ไหมวันจันทร์ก็มีลาภลอยได้เหมือนกันค่ะมีโอกาสมีฟลุกๆค่ะถ้ารายการฟุ้งๆอย่างนี้ให้ซื้อวันสุดท้ายวันใกล้ๆสุดท้ายนะคะคนวันจันทร์ค่ะคนวันอังคารราคาเสียงดวงได้ไหมคนวันอังคารนะครับคนวันอังคารก็มีโอกาสมีเงินเข้ากระเป๋าค่ะได้ไพ่ได้ไพ่หกเหรียญค่ะให้เขาดูนิดนึงค่ะไพ่หกเหรียญขึ้นชื่อว่ามีเหรียญมีโชคนะคะเพราะฉะนั้นคนวันอังคารเสียงดวงได้ค่ะค่ะคนวันพุธกลางวันและกลางคืนเสียงดวงได้ไหมคะในรอบสัปดาห์นี้ต้องเล่นแบบระมัดระวังค่ะเป็นไพ่นิดหนึ่งนี่นะครับเป็นไพ่ไม้ใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์ว่าคนวันพุธนี่น่าจะไม้นี่ก็งานเนาะได้เงินจากการทำงานมากกว่านะคะเหงื่อตกได้ตังค์นะคะค่ะคนวันพฤหัสเสียงดวงได้ไหมคะดวงยังไม่มีค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะครับก็ไม่ได้เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะครับสำหรับคนวันพฤหัสนี่ออกมาเป็นไพ่ครูบาอาจารย์แล้วนะครับไพ่ฤาษีนะคะไพ่ฤาษีต้องไตร่ตรองนิดนึงแล้วก็เป็นคนวันพฤหัสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสจริงๆแล้วเนี่ยจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็มักจะคิดเยอะอะค่ะคิดเยอะคนวันศุกร์เสี่ยงดวงได้ไหมคะวันศุกร์จะมีไพ่เหรียญไหมโอ้ได้ไพ่ราชินีถือดาบครับผมราชินีถือดาบนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ก็อย่าเพิ่งหวังที่จะถูกลอตเตอรี่นะคะเพราะว่ามันมีดาบก็คืออาจจะกรรมเยอะหน่อยนะคะไปต่อบารมีบุญสักหน่อยเดี๋ยวค่อยถูกหวยมันว่าโชคจะได้มาต้องด้วยตัวเองใช่ค่ะต้องทำเองนะคะวันเสาร์แล้วคะวันเสาร์วันสุดท้ายนะครับค่ะ
วันเสาร์โอ้ได้ไพ่10ถ้วยครับค่ะ10ถ้วยมีโอกาสสมหวังครับค่ะมีไหมมีโอกาสสมหวังโอ้โหบางทีอาจารย์พูดถึงถ้วยนี้ถึงความรักด้วยนะอาจจะไม่ถูกหวยอย่างเดียวอาจจะได้เงินจากคนที่เรารักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์มีโอกาสทั้งได้ลาภลอยถูกลอตเตอรี่หรือมีโอกาสที่แฟนจะให้รางวัลให้ของขวัญให้เงินให้ทรัพย์นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้คำทำนายในรอบสัปดาห์นี้ถูกต้องแม่นยำนะคะค่ะอาจารย์ก็ขอบคุณอาเฟโอมากนะคะสะดวกเมื่อไหร่ก็แวะมาคุยกันนะคะอาจารย์ก็อยากจะรู้ว่าคนรุ่นใหม่นะคะมีความสามารถในทางโหราศาสตร์แล้วก็แสดงออกได้อย่างไรปกติดูดวงตรวจดวงชะตาครั้งละเท่าไหร่คะปกติตอนนี้ดูดวงละ300ครับ300นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่ฉันพูดว่าก็ไม่โหดจนเกินไปนะคะโอนเงินเข้าบัญชีก็สามารถดูไพ่24ทางโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะคะท่านที่พร้อมแล้วนะคะก็เตรียมจดเบอร์อีกทีนะคะ0963294565แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ตุ้ยค่ะ0816545149หรือแอดไลน์มาถามเรื่องดวงชะตานิดหน่อยนะคะหรือชื่อสกุลดีหรือไม่จุธามาส126นะคะพบกันทุกวันศุกร์ค่ะใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอพระอวยพรให้โชคดีและมีความสุขวันนี้นะคะอาจารย์ขอขอบคุณน้องอาเฟโอนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านศุกร์หน้าพบกันใหม่วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ